เชลซีอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกห้ามเสริมทัพหลังจากที่ริชาร์ดมาสเตอร์ CEO ของพรีเมียร์ลีกออกมาเปิดเผยกับท็อกสปอร์ตว่าการสอบสวนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอย่างไม่ชอบมาพากลในยุคของโรมันอับราโมวิชอดีตเจ้าของสโมสรกำลังใกล้ได้ข้อสรุปแล้วกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปี2012ถึง2019โดยอับราโมวิชถูกกล่าวหาว่าใช้บริษัทที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะต่างๆในการจ่ายเงินหลายล้านปอนด์ให้กับเอเย่นและสมาคมฟุตบอลเพื่อคว้านักเตะมาร่วมทีมโดยไม่ได้แจ้งต่อพรีเมียร์ลีกซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎการใช้จ่ายของลีกหลังจากที่ท็อดโบลีเจ้าของคนปัจจุบันของเชลซีเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรในเดือนพฤษภาคม2022เขาได้พบหลักฐานที่อับราโมวิชปกปิดไว้และได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การสอบสวนอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม2023ซึ่งล่าสุดยูฟ่าได้สั่งปรับเงินเชลซีเป็นจำนวน10ล้านยูโรจากกรณีนี้หากผลการสอบสวนของพรีเมียร์ลีกออกมาเป็นข้อสรุปว่าเชลซีทำผิดจริงอาจส่งผลให้สโมสรถูกลงโทษหนักถึงขั้นห้ามเสริมทัพนักเตะในอนาคตซึ่งจะเป็นผลกระทบใหญ่หลวงต่อทีมในฤดูกาลถัดไป